กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับไปดูประเด็นการเมืองกันบ้างที่เกริ่นไว้ท้ายเบรกที่แล้วนะเรื่องของท่าทีการสื่อสารของพลเอกประยุทธ์ที่พักหลังๆเนี่ยดูจะเปลี่ยนไปอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจมาด้วยนะเมื่อวันไหนล่ะวันศุกร์สิที่ออกเป็นไอ้นี่มาไงคุณโก้ที่แถลงลูกศร3ดอกใช่คนก็จะเห็นนะคะว่าไม่ได้มีการพูดที่แบบสไตล์อย่าเปลี่ยนแล้วก็แบบยิงตรงไปเลยว่าจะสื่อสารอะไรอะค่ะใครจะว่าสื่อสารทางเดียวยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังกว่าก่อนหน้านี้คุณโก้แล้วก็แบบไม่ต้องพูดเยอะพูดแค่ว่าทำอะไรมาแล้วบ้างแล้วกำลังจะทำอะไรต่ออันนี้คนที่เขาวิเคราะห์ปิดคอมเมนต์เอาไปโพสต์ผ่าน Facebook แล้วก็ปิดคอมเมนต์เพราะว่าถ้าไม่ปิดคอมเมนต์นะคุณโก้จะโดนฟ้องกันหลายรายนะไม่ทัวร์ลงไม่เท่าไหร่นะคือถ้าลงแล้วเราไม่ได้ใช้คำหยาบคายใดๆอะก็ต้องปล่อยผ่านนึกออกว่าแต่ไอที่ไปลงเนี่ยพวกเรียนคีย์บอร์ดเนี่ยคุณโก้แค่ไปฟ้องนี่แบบคือรวยอ่ะรวยเลยใช้คำนี้เลยแต่ต่อให้ปรับรูปแบบการสื่อสารยังไงผมว่ามันก็ยังดูแบบดูนายกก็คือนายกอ่ะอยู่ดีอ่ะนะเออถ้าฟังไม่น้ำท่วมทุ่งนะคุณโก้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบเขาใช้คำว่าอะไรดีจะต้องดูว่าถ้าทีเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนเอาใช้คำนี้ก็แล้วเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วนายกพูดเมื่อวานคลิปนี้ว่ายังไงกันบ้างท่านผู้ชมพิจารณาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะหลังการประชุมครม.เมื่อวานนี้ครับพลเอกประยุทธ์เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว6นาที41วินาทีนะครับตอกย้ำกลยุทธ์ภาพใหญ่เดินหน้าสร้างอนาคตผมอ่านให้ฟังเต็มๆเลยละกันระบุว่าเช้าวันนี้ตนได้ตอกย้ำกับครม.ว่าเราทุกคนต้องช่วยกันเร่งเครื่องตามกลยุทธ์ภาพใหญ่จากเหตุผลที่พูดกับพี่น้องประชาชนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนถึงเวลาแล้วที่เราต้องมองไปข้างหน้าและคว้าอนาคตที่ดีให้ได้อนาคตที่คนไทยจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้มากกว่าเดิมและเป็นหนทางเดียวที่เราจะปกป้องตัวเองได้จากราคาข้าวของที่แพงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากต่างประเทศที่เข้ามาส่งผลกระทบกับเราทุกปีตนกำลังขับเคลื่อน3เรื่องใหญ่ที่จะทำให้คนไทยรุ่งเรืองมั่งคั่งขึ้นและตอนนี้เกือบจะเสร็จแล้วเรื่องแรกโครงสร้างพื้นฐานถามว่าจะช่วยให้เรามั่งคั่งขึ้นได้อย่างไรโครงสร้างพื้นฐานต่างๆถนนรางสนามบินท่าเรือคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ทุกคนให้เราซื้อของได้ถูกลงทำสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นหาลูกค้าได้มากขึ้นหาที่ทางทำมาหากินหาที่ค้าขายผลผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นมีนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายสูงๆเข้ามามากขึ้นนี่เป็นวิธีที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นสร้างรายได้มากขึ้นที่ผมทำวันนี้คือการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วและเมื่อเสร็จแล้วก็จะเหมือนการต่อจิ๊กซอภาพใหญ่เสร็จจะส่งพลังสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นยุคทองของการเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยเรื่องที่2ที่จะให้คนไทยมั่งคั่งมากขึ้นยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่างๆอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมของโลกอนาคตสร้างงานมากมายสร้างโอกาสใหม่มหาศาลสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับคนนับล้านๆตอนนี้ประเทศไทยต้องคว้าพื้นที่ของตัวเองในโลกนี้ให้ได้เราต้องจับจองพื้นที่ของตัวเองก่อนประเทศอื่นเพราะนี่จะสร้างความมั่งคั่งได้มหาศาลที่สุดอย่างหนึ่งของโลกในช่วง10ปีข้างหน้าวันนี้ผมเหยียบมิดคันเร่งและเราต้องทำให้ได้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของโลกมาตั้งโรงงานในประเทศไทยให้ได้และถ้าได้เรายังจะได้ผู้ผลิตบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ๆของโลกตามมาอีกบริษัทซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมจะตามมากลายเป็นว่าประเทศไทยจะไม่ใช่มีความสำคัญแค่เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแต่ไทยเป็นประเทศที่สำคัญเชิงเทคโนโลยีอีกด้วยตอนนี้พวกเราวิ่งมาได้ไกลมากบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นหนึ่งในผู้ผลิต iPhone ที่ใหญ่ที่สุดของโลกยืนยันกับผมจะตั้งศูนย์ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งที่2ในโลกของเขาไม่ใช่แค่นั้นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็ยืนยันกับเราแล้วว่าเอาด้วยนั่นก็คือ Toyota และยังมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รถกระบะรถ SGV ที่ใหญ่ที่สุดของจีนยืนยันกับเราแล้วเหมือนกันและยังมีอีกหลายรายที่ปัจจุบันกำลังพูดคุยกันอยู่ผมตั้งเป้าจะล็อกให้ได้จบภายในไม่เกิน12เดือนข้างหน้าถ้าเราทำได้ประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกได้เลยพลเอกประยุทธ์บอกด้วยว่าเรื่องที่3สิ่งที่จะสร้างความมั่งคั่งมากที่สุดให้กับคนไทยการพลิกโฉมภาคธนาคารเงินกู้จากธนาคารเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยทุกคนให้สร้างตัวเองได้สร้างธุรกิจสร้างรายได้และสำหรับคนทั่วไปเงินกู้จากธนาคารยังช่วยให้รอดพ้นจากอุปสรรคชั่วครั้งชั่วคราวที่ต้องเจอเป็นปกติโดยไม่ล้ม
ไม่ต้องหมดเนื้อหมดตัวเวลาเดียวกันเงินกู้จากธนาคารยังช่วยเด็กรุ่นใหม่ที่ฉลาดให้เริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้แต่ตอนนี้คนไทยเกือบครึ่งนึงกู้เงินจากธนาคารไม่ได้ทั้งผู้ประกอบการรายเล็กๆเจ้าของร้านค้าขายหรือวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เขาติดและยากมากที่จะกู้ได้หรือเขาอาจกู้ไม่ได้เลยเพราะไม่มีเอกสารหรือไม่ได้ร่ำรวยไม่มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินค้ำประกันสำหรับการประเมินเงินกู้ตามวิธีการแบบเดิมๆของธนาคารเราต้องแก้จุดนี้ให้ประเทศด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆและ AI ที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้ช่วยธนาคารประเมินความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้และประเมินความตั้งใจในการคืนเงินกู้ได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารหรือทรัพย์สินค้ำประกันแบบเดิมซึ่งเขาทำกันแล้วในยุโรปอเมริกาธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่นั่นวันนี้ปล่อยเงินกู้ช่วยคนเป็น10ล้านคนเรียบร้อยพวกที่ไม่เคยได้เงินกู้จากธนาคารแบบเดิมๆวันนี้ช่วยสร้างชีวิตเขาให้ดีขึ้นขอชวนทุกธนาคารให้รีบนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพื่อให้ธนาคารของเราเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้และขอให้ทำตัวเองเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ส่งเสริมให้คนไทยสามารถยกระดับชีวิตตัวเองไปสู่อนาคตที่ดีกว่าที่เขาควรจะมีได้พลเอกประยุทธ์บอกด้วยว่าเรามองการไกลไปข้างหน้าขับเคลื่อนอย่างมีกลยุทธ์ที่เท่าทันโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการธนาคารที่ทำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้เรากำลังเปิด3เส้นทางที่เชื่อมโยงถึงกันและวิ่งไปสู่โอกาสความมั่งคั่งของคนไทยทุกคนนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะปัญหาปากท้องการทำมาหากินหารายได้เสียทีและอย่างยั่งยืนผมขอให้ทั่วประเทศเร่งเครื่องแล้ววิ่งไปข้างหน้าด้วยกันแบบสุดแรงเราเคยทำมาแล้วตอนที่เราสู้กับโควิดเราได้โชว์แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่จัดการโควิดได้ดีที่สุดในโลกดีกว่าประเทศร่ำรวยแทบจะทุกประเทศวันนี้เราต้องจับมือกันอีกครั้งเพื่อจะสู้แล้ววิ่งต่อไปสู่ความมั่งคั่งของคนไทยทุกคนเราทำได้ครับค่ะคุณโก้อ่านซะเยอะเลยเหลือ8นาทีเองจะทันไหมเนี่ย นายกเขาบอกแล้วว่านายกไม่สนใจแล้วเขาจะเดินหน้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราข้ามข่าวคุณธรรมนัสไปเลยไหมไม่ได้ คุณธรรมนัสวันนี้แจ้งชัดเจนนะคะว่าขอกราบอำลาบิ๊กป้อมเดี๋ยวจะไปลาอย่างเป็นทางการด้วยนะแต่เจ้าตัวเนี่ยบอกเลยว่าหลังจากเลือกตั้งซ่อมเขตสีลำปางและผลคะแนนเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจไทยต้องกลับมาทบทวนบทบาททางการเมืองตัวเองละก็มีการจัดประชุมพักพูดคุยทบทวนการทำงานที่ผ่านมาพักมีความไม่ชัดเจนในบทบาทคุณว่ามีใครไม่ชัดเจนเท่าคุณธรรมนัสอีกเหรอคุณก็ชัดเจนกันนะเบื้องต้นเนี่ยให้คุณบุญสิงห์วรินทร์ลักษณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อกับคุณไพลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคเศรษฐกิจไทยที่เป็นกรรมการวิปรัฐบาลอยู่เนี่ยลาออกจากการเป็นวิปรัฐบาลจะได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะคะและจากนี้ต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็เตรียมตัวไปทำงานร่วมกับฝ่ายค้านอย่างชัดเจนเพื่อผลประโยชน์อ๋อของประชาชนโดยในตอนนี้ตนยังติดภารกิจที่ต่างจังหวัดเขาเว้นวรรคไม่ดีขอโทษทีค่ะซึ่งหลังจากเดินทางมาถึงกทม.เนี่ยเดี๋ยวจะไปเข้าพบพลเอกประวิตรด้วยนะคะเพื่อจะไปกราบลาในการที่จะออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเพราะถือว่าพลเอกประยุทธ์ขออภัยพลเอกประวิตรเป็นผู้ใหญ่ที่ตนเคารพตามธรรมเนียมของคนไทยก็ต้องไปลามาไหว้เฮ้ยแต่ตอนที่นั่นกับนายกไม่เห็นไปลามาไหว้เลยแปลว่าไม่เคารพกับคุณโก้เขาจากกันด้วยไม่ดีไงก็ต้องเอาก็ต้องเคารพมันก็ต้องแบบไปลามาไหว้ไหมอ่ะใช่ไหมคะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะตอนแรกอ่ะไปเห็นชื่อคุณวิชิตปลั่งศรีสกุลคุณโก้ก็เอ๊ะปกติพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยคือพรรคที่ย้ายตัวมาจากพรรคพลังประชารัฐอันนี้มาจากถูกขับออกใช่ไหมคะคุณวิชิตปลั่งศรีสกุลไม่ได้อยู่พลังประชารัฐนี่แกเคยอยู่พรรคเพื่อไทยอ๋อคุณธรรมนัสก็ไปดึงมาร่วมงานด้วยปัจจุบันคุณวิชิตปลั่งศรีสกุลเป็นรองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจไทยด้วยพูดถึงเนี่ยค่ะเลือกตั้งซ่อมเขตสีลำปางที่ผ่านมาที่พรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยพ่ายให้กับผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทยมีการวิเคราะห์กันว่าการที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับพรรคเศรษฐกิจไทยที่สนับสนุนรัฐบาลดังนั้นทางกรรมการยุทธศาสตร์พรรคและสมาชิกพรรคเห็นว่าสมาชิกทั้ง2คนก็คือคุณบุญสิงห์กับคุณไผ่ลิกนะนะที่เป็นกรรมการวิปรัตอยู่เนี่ยควรจะต้องลาออกด้วยแหล่งข่าวเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ค่ะสังคมเห็นความไม่ชัดเจนของพรรคก็เลยอยากจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการที่จะไม่ร่วมกับรัฐบาลชุดนี้ที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกและการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมาถึงเนี่ยส.ส.ของพรรคเองก็จะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนโดยการยกมือโหวตสวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายโหวตสวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายแปลว่าอะไรคุณโก้
เอาใหม่ดิงงไปหมดเลยถามว่าอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นการแบบเพิ่มค่าตัวหรือเปล่าคุณไผ่ลิกเปิดใจกับผู้สื่อข่าวสั้นๆน่ะนะคะอันนี้ให้เครดิตคมชัดลึกนะในการที่ยื่นใบลาออกจากวิปรัฐบาลนะคะเนื่องจากว่าการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนหลายแห่งพบว่าประชาชนอยากให้พรรคเศรษฐกิจไทยแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเพราะยังสับสนอยู่ว่าระหว่างอยู่กับรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็นยังไงยอมรับค่ะว่าผลการเลือกตั้งเขต4ลำปางเนี่ยที่เศรษฐกิจไทยแพ้ให้กับผู้สมัครเสรีรวมไทยสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับการที่สนับสนุนรัฐบาลแล้วก็ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เปิดเผยไม่ได้โทษนะคะเลือกตั้งซ่อมเขต4ที่ลำปางเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการที่คุณสนับสนุนรัฐบาลตั้งแต่เลือกตั้งก่อนหน้านี้แล้วถูกปะครับถูกมั้ยแล้วคะแนนคุณก็คะแนนเหมือนเดิมฐานคะแนนยังแน่นเหมือนเดิมใช่ไหมเยอะกว่าเดิมด้วยตอน62ได้ไป 30,000 รอบนี้ได้ไป 30,000 กว่าเยอะกว่าเดิมด้วยเอาเป็นว่าฐานคะแนนน่ะแน่นปึกเหมือนเดิมฐานคะแนนคราวที่แล้วถึงจะแน่นปึกยังไงก็ตามก็แพ้พรรคอันดับ1ถูกมั้ยอ่ะก็แปลว่าต่อให้คุณสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนน่ะเจ้าของพื้นที่เดิมอ่ะเค้ามีฐานคะแนนที่แน่นกว่าคุณอันนี้หลายคนก็เลยบอกว่าแก้เกี้ยวแก้เขินส่วนที่บอกว่าเอ๊มีการรับกล้วยจากฝ่ายค้านทำให้ชิงลาออกก่อนหรือไม่คุณไผ่ลิกตอบกลับเลยว่ามีกล้วยเหรอฝ่ายค้านมีงบให้ด้วยเหรอจะได้อะไรจากสิ่งนี้ยืนยันว่าไม่ได้รับกล้วยจากฝ่ายค้านอย่างแน่นอนอ่ะแล้วความสัมพันธ์จากพลเอกประวิตรล่ะคะก็ยังให้ความเคารพกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้นะคุณโก้สั้นๆอีกนิดเดียวนะคะในส่วนของคุณทักษิณเองเนี่ยจากที่ฟังแหล่งข่าวที่เป็นนักข่าวก็เล่าให้ฟังเขากาหัวไปเลยนะคะใครที่ตีจากไปอ่ะเขาจะไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยนะคุณโก้อย่างที่ตอนนี้แค้นหนักสุดคือภูมิใจไทยถูกไหมถึงขั้นตั้งเวทีไล่หมูไล่ตีงูไล่หนูนั่นน่ะถูกไหมคะก็แปลว่าความสัมพันธ์กับคุณเนวินอ่ะยังไงก็คือแบบไม่มีทางกลับมาหรือยังคุณวราเทพรัตนากรก็ตามกำแพงเพชรนั่นน่ะคือถึงคุณวราเทพอ่ะคือโดนตัดสิทธิ์ไปเลยอ่ะดำรงตำแหน่งใดๆไม่ได้เลยอันเนื่องมาจากคดีหวย2ตัว3ตัวใช่ไหมคะแต่ยังโชคดีที่เราลงอาญาแต่ว่าคุณวราเทพอ่ะขนทุกคนออกมาจากพรรคแล้วก็มาพลังประชารัฐทำให้ได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำมาเนี่ยก็ว่ากันว่าเขาก็หมายหัวเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยหมายหัวแล้วยังไงอ่ะหมายหัวแล้วก็คือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น no หมายถึงว่าหมายหัวแปลว่าถ้าจะกลับมาก็อาจจะไม่ได้ส่งหรือไม่สนับสนุนนึกออกไหมคะเขามี power นี่ในการที่จะสนับสนุนหรือส่งใครลงเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วใครที่ตีจากนะไม่ได้อักคาแต่จำแม่นมากจดไว้หมดเลยก็คุณทักษิณยังมี power อยู่ใช่ไหมกับเอาจริงๆกับพักเพราะในทุนพักรอบนี้อาจจะไม่ใช่คุณทักษิณนะรอดูกันไปเลยพอคุณก็เอา101เอาขี้หมากองนึงเลยอะไปดูทางด้านของพรรคเล็กกันบ้างนะครับกลุ่มสิบคนที่ก่อนหน้านี้เขาก็ค่อนข้างจะพักรวมบริหารเศรษฐกิจไทยนะพอมีท่าทีแบบนี้ออกมาเนี่ยคุณคาถาเทพเตชะเดชเรืองกุลหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทยฐานะเลขาธิการกลุ่ม16บอกว่าถึงเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัสจะลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่กลุ่ม16จะยังยึดมั่นการเป็นพรรคร่วมต่อไปแม้ก็เขาอุตส่าห์ให้โหวต500อาหาร500มาแล้วนะแต่การที่ความไม่วางใจที่จะเกิดขึ้น 19-22 กรกฎาคมนี้พวกเรามีจุดยืนในการตรวจสอบอยู่นะเรากลุ่ม16จะพิจารณานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายขอดูจากการชี้แจงเป็นรายบุคคลในการแก้ข้อกล่าวหาที่ถูกฝ่ายค้านตั้งปมไม่ไว้วางใจว่าสามารถชี้แจงได้หรือไม่อย่างไรและสุดท้ายเราขอยึดมั่นผลประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนเป็นที่ตั้งก็ว่ากันไปละกันนะครับค่ะแต่มาดูพักนี้ดีกว่าค่ะรวมไทยสร้างชาตินึกว่าพักนี้จะแบบเป็นหมันไปแล้วอะนะคะเพราะว่าคุณเสกสกลที่ก่อนหน้านี้เป็นตัวตั้งตัวตีเองเนี่ยพอแกเจอมรสุมคลิปเข้าไปเนี่ยแกถอนตัวทุกอย่างเลยแหล่งข่าวค่ะแหล่งข่าวจากรวมไทยสร้างชาติบอกว่าทางพักเนี่ยมีหนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารพักชุดรักษาการหัวหน้าสาขาพักตัวแทนประจำจังหวัดตัวแทนพักประจำจังหวัดนะและสมาชิกค่ะมาร่วมประชุมใหญ่วิสามัญวันที่3สิงหาคม65เป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่1ของปี65ประชุมที่ไหนสโมสรราชพฤกษ์คุณโก้แหมไปสโมสรนี้ไม่รู้เลยว่ามีความสัมพันธ์กับใครใดๆก็จะมีการพิจารณาเขาจะเปลี่ยนเรื่องของข้อบังคับพรรคเปลี่ยนตราสัญลักษณ์พรรคคุณจำได้ไหมมันรูปหกเหลี่ยมอะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็จะเปลี่ยนที่
ที่ตั้งที่สำนักงานใหญ่ของพรรคด้วยนะคะก็ต้องรอดูว่าจะมีการตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีนายธนดีหงรัตระอุดรอุทัยค่ะเลขาพรรคเนี่ยทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคเขาก็จับตาดูว่ามันจะมีการเปิดตัวแกนนำสำคัญอย่างเช่นคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวเนี่ยออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ากันว่าถ้ามาเปิดตัวเนี่ยคุณพีรพันธ์ก็น่าจะได้มาเป็นหัวหน้าพรรครวมถึงคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณวิทยาแก้วพาราไดคุณวีระชัยวีระเมธีกุลอันนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ออกจากประชาธิปัตย์คุณดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลนะคะอดีตเลขาพรรครวมพลังประชาธิปัตย์ขออภัยรวมพลังประชาชาติไทยเจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะส่วนที่ทำการเนี่ยจะย้ายมาจากเพชรเกษม18ตรงท่าพระบางกอกใหญ่อ่ะค่ะไปที่ซอยอารีค่ะนี่มันประชาธิปัตย์สาขา2นี่นะถ้าเป็นแบบนั้นครับเป็นว่ากันว่าเป็นอาจจะเป็นพรรคที่ทำให้พวกกลุ่มกปปส.เนี่ยกลับมารวมกันที่นี่ได้นะถ้าในกรณีที่เขาไม่ได้เข้าไปรวมกับพลังประชารัฐเขาไม่ได้รวมนะแต่ว่าแนวทางของคุณเอกกันคุณคุณอะไรนะคุณตั้นน่ะคุณตั้นณัฐพลฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาด้วยกันบอกแนวทางมันไปด้วยกันไม่ได้ไม่งั้นก็น่าจะมารวมกันที่พักนี้แหละแต่ทีนี้คุยกันแล้วมันไม่ลงตัวครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับการเมืองไทยติดตามกันไปยาวๆวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพรุ่งนี้วันเข้าพรรษานะก็ไม่ประมาทจะตกก็ไปทำบุญเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปเจอกันในสตูดิโอตามปกติเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมกับพี่พิมพ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ